ับ ASPay พาทุกท่านมาที่ Indoor Stadium หัวหมากนะครับมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันศึก Continental Futsal Championship Thailand 2022นะครับวันนี้เป็นผู้เปิดสนามอย่างไม่เป็นทางการนะครับ 17:00 นยูราจะลงสนามพบกับฟินแลนด์นะครับเอาครับเกมเริ่มครับยูราครับในชุดสีขาวครับเป็นฝ่ายเขียวลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาหน้าเป้าของอิหร่านหมายเลข9คืออาเมดอับบาซีนะครับนี่เพิ่งย้ายไปกับทีมวาเดเปย่าที่สเปนนะครับเป็นหนึ่งใน3คนที่ค้าแข่งอยู่ที่สเปนในชุดนี้ครับดีแล้วนะครับก็ยังบีบพื้นที่กันได้ดีครับในช่วงต้นเกมอิหร่านจังหวะยังคันนะครับโซลัสโคบัตตูขึ้นมาแล้วกันได้ยิงแล้วโอ้โหแม่โอกาสครั้งแรกต้องมาเลยครับอัคาตัวครับเด็ดขาดจริงๆครับผู้เล่นหมายเลข12ของอิหร่านลูกช้าอีกครั้งหนึ่งนี่ครับหลบ2มาแล้วแต่งจังหวะที่3ยิงด้วยขวาลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหซาร่าคาปัวก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดที่คว้าแชมป์คอนติเนนตัลในปีที่แล้วด้วยนะครับผ่านมาเพียง1นาทีเศษเท่านั้นครับออกนำไปอย่างรวดเร็วกับอิหร่านผู้เล่นของแนวรับของอิหร่านก็ดักรออยู่แล้วกลับตัวยิงเลยครับไทบี้โอ้โหโอกาสครั้งแรกของเขาจ่ายบอลขึ้นหน้าไม่ดีแล้วโดนตัดแล้วครับอิหร่านขึ้นมาจังหวะนี้แหมพยายามจะเทิร์นแล้วยิงครับโอ้โหบอกหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดเข้ามาเลยครับโอ้โหอาคาปัวที่ผู้เล่นหมายเลข10เลยครับวิก้าโฮซิโอได้ยิงไกลแล้วมันเกือบจะได้แล้วแต่ไปติดผู้เล่นของอิหร่านยิงไกลเข้ามาก็ยังไปติดเซฟของปากัส30วินาทีสุดท้ายนะครับปากัสมาโอ้โหลูกนี้แม่เกี่ยวตัววอลเล่เลยครับเรียกเสียงเฮจากแฟนๆได้เลยช็อตที่เรียกเสียงเฮได้เลยนะครับจังหวะยิงของอาบาซีตัดบอลได้อีกครั้งหนึ่งอาบาซีลุยขึ้นมาซัดด้วยขวาก็โอ้โหยังไปตรงตัวนะครับวันนี้ยังยอดเยี่ยมครับเซอร์โวไลเน่นที่อาบาซีเดลักชานี่ครับคืนกลับไปที่อาคาปัวเปิดยาวให้มงเช็ดครับคอเปล่าคืนกลับมาครับบอลมาอยู่ทางขวาครับตะลุยขึ้นมาแล้วครับเจอตื้ออยู่แต่ยังไงครับผู้สินเป่าฟาวให้ครับโอ้โหลุยมันจริงๆครับทางพิคาเลนเน่นเนี่ยครับก็ซูนอก็วิ่งมาปั่นก็ยังไม่ผ่านนี่ครับจักรยานอากาศทิ้งไปเลยครับโอ้โหโชว์ลีลาเนี่ยแหละครับฟรีโหลูกนี้คิกอินเข้ามาเลยครับคอเปล่าเนี่ยครับมีโอกาสเยอะจริงๆครับฟินแลนด์แต่ยังไม่ได้ประตูตีเสมอหมายเลข4นะครับของมิลานวิ่งเข้ามาแล้วยิงเองเลยครับแหมยังไปติดเซฟของเซอร์โบไลเน่นแต่ยังไม่มีพื้นที่ครับรูปร่างนักเตะของฟินแลนด์ใหญ่จริงๆครับขวางไว้หมดไปสะดุดบอลล้มเองเอาครับเดือดหรอเขาแล้วครับจังหวะนี้ฟิลันขึ้นมาแล้วจะได้ยิงหรือไม่เรียบร้อยครับโอ้โหมาตามตีเสมอจนได้ครับฟินแลนด์จากคนนี้ครับทางมิก้าโฮซิโอนี่ครับแต่เลยนะครับดูจังหวะเสียบอลลูกนี้ลื่นไปเองครับโอ้โหแล้วโฮซิโอกระชากมาทำชิง1-2ลูกนี้เหมือนจะทำท่าว่าจะยิงไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายยิงได้ครับนี่โอ้โหถกบอลจากความผิดพลาดของผู้เล่นอิหร่านเองครับโอ้โหเสียหายเลยครับทางมาซุดอาบาซีไปเหยียบบอลล้มครับคิกอินครับคาเปล่าเล่นสั้นๆกับเพื่อนลุยมาได้สวยแล้วโอ้โหเปิดเข้ามาตรงกลางครับพยายามจะดึงผู้เล่นของฟินแลนด์ครับให้เกมรับนั้นแตกโอ้แล้วยิงเข้ามาก็ยังได้เป็นเตะมุมเลยพาบอลหนีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังไม่ยิงครับเข้าซ้ายแล้วยิงเข้ามาก็ยังไปติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเอาไม่อยู่ครับโกลัสโมบัตลูกนี้ไหลเข้ามาตรงกลางแล้วก็ยิงเข้ามามีโอกาสลูกนี้จะไงได้หรือไม่โอ้ยต้องดูว่าได้หรือไม่ได้ครับประตูนี้โอ้น่าจะได้ประตูแล้วครับจังหวะแต่ผู้สินให้ไปแล้วนะครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งลำเลียงมาเรื่อยๆแล้วยัดมาถึงโกลัสโมบัตนะครับยิงครับนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูมุมนี้ครับน่าจะเข้าไปแล้วครับมีการเช็คนะครับทางโกลัสโฮบัสนะครับโค้ช
เซอร์เจียโอ กาเกรี่ก็ขอ VS เลยนะครับเช็คว่าบอลจะผ่านเส้นประตูทั้งใบหรือยังนะครับแต่ดูจากภาพนี่มุมนี้นี่ก็ค่อนข้างชัวร์นะครับให้สัญญานะครับแล้วก็ให้เป็นประตูนะครับและลุยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอิหร่านฮายาบีโดนดึงล้มลงไปแล้วโอ้โหได้ยิงแต่ลุยกลับออกไปครับ14นั้นเป็นคูนัสวิ่งเข้ามาคูนัสยิงครับโอ้โหลงมาแล้วด้วยครับอาศัยลูกเก๋านี่เลยครับนี่คือเจตนายิงเลยนะครับนี่ครับ power play ของฟินแลนด์มาแล้วนะครับไทยบี้ยิงไกลเลยครับลูกนี้โอ้โหเกือบได้ประตูครับยังเป็นบอลของฟินแลนด์โอ้เจอบีบ2คนแล้วเสียท่าให้กับอาบาซี่แล้วครับเนี่ยครับคืนบอลหนีผู้สาประตูแต่ยิงไม่ตรงครับโอ้เข้ามาตรงกลางไม่ทันครับโอ้ก็จบเกมไปเป็นชัยชนะของอีไทยครับในเกมประเดิมสนามเอาชนะฟินแลนด์ไปได้2ประตูต่อ1